วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35แต่ฉันก็เศร้าใจกับวงการตำรวจจริงๆไอ้ที่กระบวนการตำรวจโดนยิงตายยังไม่เจ็บใจให้ยังไม่เจ็บใจเท่าอะไรรู้ไหมคือยังไม่เจ็บใจเท่ากับลูกน้องของตำรวจนายนั้นมันยืนร้องไห้ต่อหน้านักข่าวแล้วก็เจ้านายเป็นคนดีมากเลยครับก็จะเกิดมึงเป็นตำรวจคนร้ายมึงยังจับไม่ได้แล้วมึงมายืนร้องไห้ต่อหน้าสาธารณะแล้วกูจะสงสารใครก่อนแล้วนั่งกันอยู่เป็นสิบหอบลูกตากองกันเป็นกอบเลยรุ่นนั่งกันมันอยู่กันเป็นสิบมึงปล่อยให้คนร้ายยิงตายเสร็จแล้วมันก็หนีไปได้เลยเดลมัมโดยที่มึงไม่สวนมันสักเม็ดนึงกลายเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงโดนยิงเสียชีวิตในบ้านของกำนันคนดังจังหวัดนครปฐมก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะล่าสุดค่ะดร.มัลลิกาได้ออกมาอัดคลิปฝากถึงกรณีดังกล่าวบอกเลยว่าจี๊ดทุกคำจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก1นายที่บ้านของกำนันคนดังในจังหวัดนครปฐมรายแรกคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรทางหลวงถูกยิงทั่วร่างกายกว่า7นัดอาการบาดเจ็บสาหัสก่อนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่อีกรายคือพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับ2ถูกยิงบาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายนำส่งโรงพยาบาลและต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับมือปืนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งหนึ่งในนั้นคือกำนันนกนายประวินจันทร์คล้ายกำนันคนดังในจังหวัดนครปฐมกระทั่งวันที่7กันยายนที่ผ่านมานายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมล่าสุดมีรายงานว่าช่วงเวลา 5:45 นาทีของวันที่8กันยายน2566เจ้าหน้าที่ได้วิสามันนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผามือปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรที่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากหน่องท่าผาพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชได้ระบุว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่คนร้ายไม่วางอาวุธไม่มอบตัวแต่โดยดีจึงต้องวิสามัญฆาตกรรมต่อมาดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอัดคลิปแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมวิจารณ์ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุบางช่วงตอนว่าเสียใจกับครอบครัวเขาและเศร้าใจกับวงการตำรวจจริงๆแล้วฉันเพิ่งจะช็อตฟิลบรรยากาศแห่งความยุติธรรมประเทศชาติกันมากำลังจะหาเรื่องด่าผู้บัญชาการกรมราชทัณฑ์อยู่มาเจอตำรวจโดนยิงตายแล้วที่สำคัญที่สุดไอ้ที่กระบวนการตำรวจโดนยิงตายยังไม่เจ็บใจเท่าอะไรรู้ไหมยังไม่เจ็บใจเท่ากับลูกน้องของตำรวจนายนั้นมายืนร้องไห้ต่อหน้านักข่าวเป็นตำรวจคนร้ายยังจับไม่ได้มายืนร้องไห้ต่อหน้าสาธารณะแล้วกูจะสงสารใครก่อนกูต้องสงสารตัวกูก่อนไหมจะพึ่งพาใครได้ไม่ได้ขยี้ใครไม่ต้องมาขยี้มาริกาเลยนั่งกันอยู่เป็นสิบมึงปล่อยคนร้ายยิงตายแล้วมันก็หนีไม่สวนมันสักเม็ดหนึ่งแต่กูเข้าใจได้นั่งกินเลี้ยงไม่ให้พกพาอาวุธแต่ขณะเดียวกันอาวุธครบมือโจรหมดมึงนั่งแดกข้าว20คนไม่พกอาวุธกันเลยฉันเสียใจกับครอบครัวเขานะแต่ฉันก็เศร้าใจกับวงการตำรวจจริงๆแล้วเนี่ยนะพวกฉันก็เพิ่งจะช็อตฟิลบรรยากาศแห่งความยุติธรรมประเทศชาติกันมาเนี่ยกำลังจะหาเรื่องด่าผู้บัญชาการกรมราชทัณฑ์อยู่กำลังจะหาเรื่องด่าผู้บัญชาการนะความยุติธรรมอยู่กำลังเอาไม้ใส่ใต้คางรัฐมนตรียุติธรรมวันซ้ำแล้วซ้ำวันซ้ำวันซ้ำวันอยู่กำลังจะเบื่อหน่ายกระบวนการยุติธรรมประเทศนี้อยู่มาเจอตำรวจโดนยิงตายและที่สำคัญที่สุดไอ้ที่กระบวนการตำรวจโดนยิงตายยังไม่เจ็บใจให้ยังไม่เจ็บใจเท่าอะไรรู้ไหมกูยังไม่เจ็บใจเท่ากับลูกน้องของตำรวจนายนั้นมันยืนร้องไห้ต่อหน้านักข่าวแล้วก็เจ้านายเป็นคนดีมากเลยครับเสียใจก็ถ้าเกิดมึงเป็นตำรวจคนร้ายมึงยังจับไม่ได้แล้วมึงมายืนร้องไห้ต่อหน้าสาธารณะแล้วกูจะสงสารใครก่อนกูต้องสงสารตัวกูก่อนไหมเนี่ยกูจะพึ่งพาใครได้ปะเนี่ยนอกจากตำรวจจะโดนยิงตายแล้วตำรวจยังมายืนร้องไห้ต่อหน้าสื่อให้กูเห็นอีกเนี่ยแล้วกูจะพึ่งใครไม่ได้ขยี้ใครนะกูไม่ได้ขยี้ใครนะไม่ต้องมาดราม่ามาริกาเลยนะไม่ต้องมาดราม่าเลยอีจ่าดาบทั้งหลายไม่ต้องมาดราม่าเลยอิสระวัตรทั้งหลาย
มาปวดหัวพวกมึงจริงๆเลยแล้วนั่งกันอยู่บนสิบหอบลูกกระตากองกันเป็นกอบเลยรุ่นนั่งกันมันอยู่กันเป็นสิบมึงปล่อยให้คนร้ายยิงตายเสร็จแล้วมันก็หนีไปได้โดยละม่อมโดยที่มึงไม่สวนมันสักเม็ดนึงอากูเข้าใจได้ว่าเป็นตำรวจเวลานั่งกินเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ให้พกพาอาวุธแต่ขณะเดียวกันอาวุธครบมือโจรหมดแต่ตำรวจนั่งแดกข้าวกันอยู่20คนกับมันปรากฏมึงไม่พกอาวุธกันเลยเข้าใจได้ว่าผิดระเบียบถ้าเกิดนั่งกินข้าวแล้วพกอาวุธมันผิดระเบียบแต่คำถามก็คือว่านาทีหน้าสิวหน้าขวานอย่างนั้นทำไมฉันจะไม่รู้ว่าพวกมึงไม่พกกันทำไมฉันจะไม่รู้ว่าพวกมึงก็พกกันแต่มึงไม่ลุกมึงไม่หยิบขึ้นมามึงไม่หยิบขึ้นมาโอ้ยปวดหัวเครียดพูดแล้วเครียดนี่ฉันจะบอกให้นะวันนี้ฉันเพิ่งจะมีความรู้สึกผ่านไปเนี่ย15ปีเนี่ยไอ้คดีที่ตำรวจโดนรถสปอตของไอ้บอสไอ้บอสกระทิงโดอ่ะไอ้บอสกระทิงโดเนี่ยขับรถสปอร์ต170บนถนนทองหล่อชนตำรวจตายบิ๊กแจ๊ดอุตสาเข้าไปจับทั้งคืนเลยตี 1ตี 2ตี 3จับคาบ้านเลยจับรถไอ้บิ๊กไอ้บอสจับรถไอ้บอสกระทิงโดเนี่ยคาบ้านเลยนะจับมาได้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยส่งฟ้องอะไรต่างๆไอ้เด็กนั่นก็หนีไปอะไรยังไงนู่นนี่นั่นไอ้คนจับก็ไปจับไอ้คนช่วยก็ไปช่วยไอ้คนจับก็ไปจับไอ้คนช่วยก็ไปช่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วยแตกแข่งซวยกันอย่างนี้ไงไอ้คนนึงก็ไปจับไอ้คนนึงก็ไปช่วยผ่านไป15ปีมีอัยการเข้าไปช่วยมีตำรวจก็ไปช่วยตำรวจใหญ่ไปช่วยช่วยไปช่วยมาแม่งได้เป็นรัฐมนตรีอีกก็ปวดหัวกับวงการตำรวจกับพวกคุณจริงๆเลยค่ะปวดหัวฉันถามว่าเมื่อไหร่จะมีการปฏิรูปตำรวจได้สักทีนึงนะคะและเมื่อไรตำรวจถึงจะมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีสมควรที่ประชาชนจะพึ่งพาบุญญาบารมีได้สักทีนึงอะคะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดนยิงดับคาโต๊ะขณะร่วมสังสรรค์วงการตำรวจไทยควรจะต้องปฏิรูปใหม่สักทีซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากติดตามข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง